สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่เล็กจะพาเพื่อนๆมาสวดคาถาขอลาภนะคะสำหรับวันพุธนะคะคาถาขอลาภจัดอยู่ในกลุ่มคาถามหาเศรษฐีสวดแล้วรวยนะคะคาถามหาเศรษฐีมีอานิสงส์บันดาลความสงบสุขให้จิตใจเมื่อจิตสงบปราศจากทุกข์แล้วนะคะก็จะมีความเชื่อมั่นอย่างประหลาดเป็นพลังงานหรือออร่าชนิดหนึ่งเคลื่อนที่กระจายเป็นรัศมีโดยรอบของผู้สวดนะคะเป็นพลังงานเชิงบวกที่มีผลไปชำระล้างพลังงานเชิงลบที่เกาะกินใจเราทำให้อ่อนตัวลงไปอย่างที่เรียกว่าพ้นทุกข์นะคะทำให้มีความสุขนะคะความสุขแบบทางโลกที่พวกเรามนุษย์ทุกคนต้องการก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะคะที่เป็นสุดยอดปรารถนาเลยนะคะวิธีการสวดคาถาขอลาภวันพุธนะคะสวดตอนเช้านะคะสำหรับวันพุธนะคะให้ภาวนา17จบนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นตั้งนะโม3จบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตัวพระคาถาทั้งหมด17จบนะคะเริ่มที่ทัตติฐะภะเวราชาปิยาจะกระตุเมเยสรันตินิรันตรังสัพพะสุขาวหาสวดตัวพระคาถา17จบนะคะก่อนออกไปทำงานสวดได้ทั้งผู้ที่ทำงานประจำค้าขายทุกอาชีพโดยมีข้อหมายว่าจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะสวดภาวนาทุกวันได้ยิ่งดีในการเริ่มต้นสวดติดต่อกัน7วันเงินเข้าแน่นอนนะคะขอพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอให้บุญรักษาร่ำรวยร่ำรวยแห่งๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ